ันนี้ก็จะเป็นขี้เลนนะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้เรายังอยู่ในโฟโลแล้วพี่เอใส่เป็นเกียร์2จัมป์อึ๊บเราจะเห็นว่ารถมันก็เป๋ซ้ายเป๋ขวาเราต้องตัดแท็กชั่นทิ้งนะครับในการเข้าโหมดลุยออฟโรดแบบนี้เราเพิ่มใส่ดิฟล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโหมด4 High กันครับว่าเป็นยังไงcoming out with a statement you really changed man all your music and arrangement you don't know shit shut your mouth you can save it I'm the same dude that got his come up from the basement 100 songs 100 weeks didn't change it experiments development intelligence and patience I'll do it all again cause I never feel complacent let's keep the good vibes positivity เอาครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสนามทดสอบที่ทุกคนเห็นกว้างใหญ่ไพศาลนะครับกับอีกหนึ่งมุมมองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหลังจากที่ทุกคนเคยได้ดูคลิปที่เอ๋ได้ลองขับขี่ในตัวของนะครับดับเบิลแคปนะครับ4ประตูนะครับขับ2ยกสูงในสนามออฟโรดมาแต่ไม่ได้ลุยแบบนี้เมื่อกี้นี้เราได้ไปลุยเราดูสภาพครับและนี่คือตัวรถนะครับที่เราจะต้องขับอันนี้น้องมาร์คนะครับจากเฮดไลท์ได้ขับไปก่อนหน้านี้เราจะไปด้วยล้อเดิมๆยางเดิมๆแบบนี้นะครับกับเส้นทางที่โคตรโหดมากนี่ดูนะครับและก็เมื่อกี้นี้พี่เอ๋ได้ขับในตัวช่วงบรรทุกทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็ขับในหัวบรรทุกข้างหลังมีน้ำหนักหนักอยู่ที่750กิโลคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับของเราบ้างนะครับคันนี้จะเป็นตัวหัวเดียวนะครับขับ4ยกสูงเปล่าๆเตรียมพร้อมนะครับขึ้นที่นั่งเราจะไปรองกันนะครับตามเส้นทางนะครับรถ2 high เราเปลี่ยนมาเป็น4 high นะครับพร้อมแล้วเตรียมตัวลุยมันทุกนะครับนี่นะครับคราวนี้เราก็จะลองลุยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น4 high นะเราจะเข้าเริ่มเข้าสนามแล้วนะครับทุกคนคงเห็นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับปรับลงมาอีกนิดนึงนะครับมาดูกันลุยนี่เป็น4 high อยู่นะครับค่อยๆลุยไปนะครับลองดูไหลๆคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไปง่ายกว่าตอนบรรทุกวะ อ่ะดูครับเราจะเห็นแท็กนี่โหดใช้ได้นี่ครับมีการฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับแรงเครื่องขึ้นเราใช้โหมดดีนะครับเราใช้โหมดดีเกียร์อัตโนมัติโหมดดีค่อยๆไหลขึ้นแท็กชั่นทำงานครับจะเห็นแท็กชั่นนะครับทำงานกระพริบกระพริบนะครับลงไปดูครับโอ้โหสะบัดขึ้นโอเคไปง่ายๆเราจะเห็นอาการของท้ายบิดๆนะครับตัวรถบิดๆด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าล้อเราล้อเดิมมันก็จะมีการลงแบบลื่นๆนะครับพอลงล่องด้านหลังนะครับที่ปัดน้ำฝนทำงานไต่ขึ้นครับไต่ขึ้นนี่เป็น4 high อยู่นะครับ4 high อยู่ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวครับขออนุญาตใส่เกียร์ N และมาเป็น follow นะครับค่อยๆไหลลงก่อนค่อยๆไหลลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชูดขึ้นใหม่นะครับมันชันแล้วก็ล้อหลังมันเริ่มฟรีนะครับก็ไหลลงมานะครับโอเคพร้อมอึ๊บไปตบไปเป็นเกียร์2ดีกว่าพร้อมนะ1 2 3ไปครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บโยกพวงมาลัยช่วยครับพี่โยกพวงมาลัยช่วยโยกแล้วถอยมาเลยครับพี่ถอยลงมาก่อนนี่ครับถอยมายาวๆเลยครับพี่พอมันไม่มีน้ำหนักตรงนี้เห็นผลนะครับว่าพอมันไม่มีน้ำหนักช่วยนะครับเราต้องชูดขึ้นนี่ต้องให้คนประมาณนี้ได้ครับพี่โอเคอึ๊บพร้อมเราไปกัน1 2 3โอเคโอ้โหมันเรียนรู้การขับเคลื่อน4ล้อเลยออฟโรดมาครับไปรอดไปครับ
อันนี้ก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้นี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่าเห็นแล้วนะครับว่าการขับขี่เหมือนที่เราได้เคยไปลองมาหลายๆสนามนะครับแต่สนามนี้ในความรู้สึกของพี่เอกว่าเฮ้ยดูเหมือนง่ายแต่พอเห็นแล้วอื้อหือนี่นะครับก็สุดท้ายเราก็ต้องใช้ในลักษณะของตัวโปโลนะครับไปครับลงไว้ต่อลุยต่ออยู่ที่เกียร์2นะครับปึ๊บโอ้โหเด้งปึ๊บไปได้อยู่ปึ๊บนี่ครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นขี้เลนนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เรายังอยู่ในโฟโลแล้วพี่เอ๋ใส่เป็นเกียร์2นะครับใส่เป็น2อยู่นะครับนี่อากไปรอบก็ประมาณ 2,000 รอบอยู่ตอนนี้นะครับขึ้นเหมือน3ไหวไหมมันใหม่ไหมพอมันไม่ใช่เกียร์ธรรมดาก็โอเคนะนี่เลี้ยวครับขึ้นเนินจัมป์อึ๊บเราจะเห็นว่ารถมันก็เปะซ้ายเปะขวาอึ๊บอึ๊บโอเคสนุกจริงได้ลองแบบเยอะมากเนี่ยครับอึ๊บอึ๊บขึ้นอันนี้สบายแล้วพอมันไม่ลื่นเมื่อกี้นี้มันชันเหมือนกันนะครับแล้วลื่นมันก็เลยทำให้ล้อฟรีทิ้งแล้วไต่ไม่ขึ้นเลยนะครับเหมือนที่บอกตอนแรกคือแบบพอมันไม่มีมันมีแท็กชั่นช่วยมันไม่ไหวเราต้องตัดแท็กชั่นทิ้งนะครับในการเข้าโหมดลุยออฟโรดแบบนี้ช่วยให้เราไปได้ทุกเนินอันนี้เป็นทริคอีกหนึ่งอันที่ทางมิสูเขาก็เน้นไว้นะครับบอกไว้ใครที่มาดูก็ลองเอาไปนะครับปรับดูนะครับแต่พี่เอ๋ว่าพี่ๆที่ขับรถแบบนี้ขึ้นลุยป่าเขาเข้าไล่ที่มันเป็นทางขี้เลนนี้คงฝีมืออยู่แล้วล่ะนะครับแต่เราเพิ่งมาเจอแบบโอ้โหคือมือเนี่ยพันละวันเลยครับอึ๊บอึ๊บอ้ายเหนื่อยอ่ะไม่หมดรอบอ่ะโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะนี่อ่ะหักเลี้ยววงสุดเลยนะครับอึ๊บเราขึ้นอันนี้เรายังอยู่ในโฟโลนะครับยังอยู่นะครับเกียร์2อยู่เหมือนเดิมขึ้นอึ๊บตรงนี้เหมือนผ่อนคลายครับไม่ต้องใช้กำลังมากค่อยๆให้รถไหลไปเรื่อยๆค่อยๆผ่อนโอ้โหใส่เป็นเกียร์ดีปกติครับให้เครื่องกับเกียร์คิดเองค่อยๆให้กำลังของเครื่องนะครับถ่ายทอดไปนะครับค่อยๆไหลไปโอ้โหไอ้ที่เราขึ้นตอนแรกที่เป็นเนินชันๆตอนแรกครับอยู่ด้านหน้าง่ายไปเลยไอ้เนินเตี้ยๆที่มันลื่นๆแบบเนี้ยโอ้โหแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอะไรรู้ไหมครับเราสามารถเห็นเลยว่าล้อเดิมๆช่วงล่างเดิมๆสามารถที่จะผ่านลุยทางที่มันแบบนอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดคิดไว้อะครับมันสามารถเอาตัวรอดได้เอาแบบนั้นนะในบางสถานการณ์ไม่รู้ว่าในทุกสถานการณ์สามารถทำได้ไหมแต่ในบางสถานการณ์เชื่อว่าแบบเนี้ยเอาตัวรอดได้เนี่ยอย่างจริงๆล้อเดิมๆลุยแค่ขี้เลนแบบนี้นี่คิดหนักแล้วนะครับเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมาไอตัววอลกระแทกมันสั่นสะเทือนมากเนี่ยนี่ไออึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ครับไ
บอกตรงเหนื่อยจริงขับมาตลอดทางยังไม่เหนื่อยเท่ากับขับในสนาม2รอบโอ้โหโหดมากเหมือนไม่โหดแต่ไปอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราจะขับในโหมด4 high นะครับและใส่ดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกจะอยู่ตรงนี้ตลอดที่เราขับมาในรอบแรกไม่ได้ใส่ดิฟล็อกนะครับเราเพิ่มใส่ดิฟล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโหมด4 high กันครับว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมกับดิฟล็อกนะครับปิดแท็กชั่นด้วยนะครับไปครับความเร็วอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่4 high นะครับดูซิว่ามันง่ายมันก็ง่ายขึ้นนะเมื่อกี้นี้ว่าง่ายตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ยากตรงนี้โอเคมันจะไปอยู่ที่เนินลูกที่2ครับแต่รู้เลยว่าพอเราใส่ดิฟล็อกข้างหลังมันดูนั่นขึ้นอึ๊บมีสะบัดนิดนึงนะครับครับผมปาเจโร่เชิญเลยครับครับเราค่อยๆไหลขึ้นไปครับอุ๊บง่ายขึ้นนะครับมาเนินลูกที่3ครับที่เราต้องไหลเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าครั้งนี้เราจะไหวไหมไปดูกันพร้อมไปครับความเร็วอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพอมันได้ดิฟล็อกช่วยอ่ะดีกว่านี่เป็นอีกอันนึงเฮ้ยดีกว่าเดิมครับง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์ป๊อปเขาบอกมานะครับเราก็ใส่เป็น4 high แล้วก็เป็นดิฟล็อกนะครับว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับแรงกำลังด้านหลังดีขึ้นกว่าตอนแรกที่เราเข้ามาด้วย4 low อย่างเดียวนะครับดีขึ้นความเร็ว20กิโลเมตรครับไหลลงมาไหลลงมาขึ้นโอเคพอใส่ดิฟล็อกอะไรก็ดีขึ้นเลยนะเนี่ยอึ๊บนี่ครับอึ๊บน้ำอึ๊บนี่ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติของเราทำงานอึ๊บนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเด้งนิดหน่อยแต่ว่ามันดูแบบวิ่งดีขึ้นเดี๋ยวโอ้โหว่ะดีจริงอึ๊บนี่4 high นะครับนี่โหมด4 highวิ่งดีกว่ารอบแรกที่เพจใช้ใน follow แต่ว่าไม่ได้กดดิฟล็อกใช้นะครับไม่ได้ใช้ดิฟล็อกช่วยตอนนี้รถเนี่ยเราใช้ดิฟล็อกแล้วมันจะขึ้นโชว์นะครับข้างๆกันนะครับว่ามีดิฟล็อกนะครับล้อหลังทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะเนี่ยฮะอึ๊บมันก็คือการจับด้านหลังนะครับให้มันแบบล็อกไปคู่กันนะครับล้อหลังนะครับตรงเพาอย่างเงี้ยความเร็วมันก็เลยสามารถที่จะใช้ความเร็วได้มากขึ้นนะครับอึ๊บอึ๊บความเร็วเราก็อยู่ที่10กิโลเมตรนะครับเหมือนฝนตกตลอดเวลาเข้ามาอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บเนี่ยง่ายขึ้นครับบอกเลยขับขี่ง่ายขึ้นเยอะมากตามเหมือนที่อาจารย์ป๊อปบอกนะฮะนี่อึ๊บอย่างเดียวคืออย่าหลงล้อ
อย่าหลงล้อนี่ครับแล้วก็การเทิร์นเลี้ยวนะครับของตรงพวงมาลัยเนี่ยซ้ายขวาก็ทำได้แบบดีมากเลยนะครับก็จะหมุนฟรีนี่คือล้อเดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆเออแล้วพอเราใส่ในเรื่องของดิฟล็อกเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีความแตกต่างเลยขนาดเราไปใช้โฟโลช่วยโอเคมันก็ได้เหมือนกันนะครับเราใช้ตัว4 high ใช้ดิฟล็อกปิด traction off เพราะว่า traction off จะปิดก็ต่อเมื่อเราใช้ follow นะครับพอเรามาใช้ full high เราก็ต้องกดแช่ไว้นะครับมันก็สามารถจะปิดล็อกให้เราได้นะครับก็เป็น off ไปนะครับนี่ความเร็วมันได้ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ดูแบบง่ายง่ายขึ้นนี่เลี้ยวมันแคบอยู่แล้วนะครับนี่การสัมผัสในสิ่งที่ยากมากที่เราจะได้มาลองเองนะครับอันนี้เราได้มองลองเห็นและได้รู้เทคนิคในการขับออฟโรดเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ I've been working hard, yeah I've been working nightly If you think you'll win, ha, not likely I'd be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they high กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ